เป็นทหารถ้าลอยมาให้แล้วคงเลือกมันอยากเข้ามาขอบกินขอบด้วยสิ้นหน่อยไปเกียรติคนไทยเช่นทาสของมันนักจริงๆนักจริงๆคนท่านนี้เป็นคนนักจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอดคุกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้มาตรงเวลาเป๊ะแน่นอนเพราะว่าเป็นเทปนะฮะมาแบบแห้งๆใช่ครับขออภัยท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยเนื่องจากทนายเป้งติดคดีทำไมมาอ้างกูอย่างนั้นวันนี้ออกอากาศนี่เป็นวันมาฆบูชานะครับครับใช่ครับติดคดีอะไรอ๋อเหรออ๋อเหรอติดคดีวัดติดคดีวัดก็ต้องกล่าวต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านถึงแม้จะเป็นวันมาฆบูชาวันหยุดวันหยุดอะไรก็ตามแต่ว่ารายการเราก็ยังเข้มข้นมาเจอกันโดยที่นัดหมายไว้แล้วนะครับใช่ครับทุ่มใช่ครับนะครับตอนเปิดเข้ารายการก็จะเป็นคลิปวิดีโอเพลงคือเรื่องคือช่วงที่ผ่านมาฮะทนายเป้งเกิดอะไรขึ้นฮะท่านผบ.ทบ.ท่านแนะนำเพลงให้ประชาชนชาวไทยเขารับฟังกันนะครับชื่อเพลงว่าหนักแผ่นดินนะครับผมบังเอิญผมไปเซิร์ชหาดูมันดันไม่เจอเวอร์ชันที่ท่านผบ.ทบ.ว่าไว้ดันไปเจอเวอร์ชันที่เราเปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แหละก็คือคุณรู้ว่ามันมีเวอร์ชันครับไม่รู้ผมไปเซิร์ชแล้วมันขึ้นอันนี้มาก็เลยมาเปิดเผื่อแผ่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเผื่อว่าเพลงนี้จะดังไปถึงท่านผบ.ทบ.ให้ท่านได้ยินด้วยครับก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก็เนื้อหาก็คงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันทนายเป้งทำไมอ่ะเรื่องช่วงนี้ใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะครับก็ยังไม่ทันรู้แพ้รู้ชนะเลยหนักแล้วเหรอหนักแล้วหนักแล้วมีบางพรรคกำลังจะโดนยุบนะครับในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้นะฮะมีบางพรรคก็กำลังจะโดนยุบมีหลายๆขั้นตอนมีหลายๆเรื่องที่แบบเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เยอะโอ้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะประเทศเราเป็นประชาธิปไตยในแบบไทยๆครับอ๋อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเติมคำว่าไทยๆลงไปมันจะปฏิเสธประโยคข้างหน้าอาทิเช่นการบังคับใช้กฎหมายแบบไทยๆก็แปลว่าปฏิเสธการบังคับใช้กฎหมายการเคารพกฎหมายแบบไทยๆใช่หรืองั้นประชาธิปไตยแบบไทยๆก็แปลว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเอาแล้วทำไมอาหารอร่อยแบบไทยๆมันอร่อยอ่ะอ้าวอาจจะพี่เป็นคนไทยพี่ก็คิดไปเองอ้าวใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับมีข้อยกเว้นเรื่องอาหารเรื่องนึงละครับโอเคครับยังไงเราเรียกว่าเสียงเราฟังขึ้นเปลี่ยนเรื่องเรามาต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านถึงแม้ว่าวันนี้จะมาเป็นเทปนะครับย้ำบ่อยๆเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมาเป็นเทปแต่ว่าเดี๋ยวเรามีคนมอนเตอร์ทั้ง DJ Day แล้วก็ทนายเป้งก็จะอยู่คอยตอบข้อคำถามสัญญาผมทำทุกเทปอยู่แล้วเพราะแต่ผมไม่ค่อยได้ทำขอบคุณมากรายการตัวเองแม่งยังไม่ดูจะไปให้คนอื่นดูพี่เป็นคนอย่างนี้ก็ตัวเองเป็นคนถ่ายแล้วจะดูยังไงวะครับโอเคเราก็คอมเมนต์ได้นะครับใครพิมพ์ทักทายส่งข้อความเข้ามานะครับพูดคุยกันได้นะครับในกล่องคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วก็ช่องทางรับชมหลักๆของเรานะครับก็จะเป็นทางแฟนเพจรอดคุกนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจของ Channel 8 Thailand นะครับ2แฟนเพจนี้จะเป็นช่องทางหลักในการไลฟ์ Facebook นะครับส่วนช่องทางอื่นๆก็ยังออนแอร์กันตามปกตินะครับออนแอร์พร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Twitter นะครับหรือว่าเป็นทาง Instagram นะครับซึ่งเป็นช่องทางล่าสุดของเรานะฮะส่วนช่องทางที่เขาจะเน้นให้พูดโปรโมททุกเทปนะครับนั่นคือกล่องโรคุทีวีนะครับกล่องทีวีที่ใช้สัญญาแอนดรอยที่ต่อเข้ากับสมาร์ททีวีแล้วก็รับชมได้เหมือนรายการทีวีปกติทั่วไปเลยนะครับครับผมใช้กล่องโรคุทีวีรับชมรายการในประเทศไทยได้ทั่วโลกนะครับรวมทั้งรายการของ Channel 8ในแหล่งของเราแห่งนี้ด้วยนะครับครับผมซึ่งไปเปิดดูมันก็คือทาง Channel 8นี่มันไม่ได้มีแค่รายการรอดคุกอย่างเดียวทนายเป้งครับมีสารพัดรูปแบบรายการเลยนะครับรายการดูดวงรายการคนอะไรนะคนดังอะไรนะ
คนนั่งขอโชว์ครับคนนั่งขอโชว์โอเคไม่ใช่นั่งโชว์คนนั่งนั่งโชว์ไม่ใช่นะฮะอย่างรายการคนนั่งขอโชว์นะครับปีที่2แล้วเราอย่าพูดชื่อรายการช่องพูดชื่อรายการเขาผิดศรัทธาอาคมนะครับรายการเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องรายการเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังสนุกสนานดูแล้วจะคิดถึงประเทศไทยมากนะครับจนแทบจะอยากละทิ้งการงานแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยเลยทีเดียวนะฮะซึ่งช่อง Channel 8ของเรานี้ก็จะออนแอร์24ชั่วโมงฮะนอกจากรายการที่จะเป็นรายการที่เราทำเองแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ต่างประเทศที่รับชมกันได้นะครับเปิดเอาไว้เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากกล่องโลคูทีวีแล้วก็ต้องโปรโมทแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปเสิร์ชหาดูได้นะครับไทย TV Cable Network นะครับ CH8 CH8 นะครับช่องก็จะเป็นใช่ก็จะเป็นสัญลักษณ์เบอร์8ม่วงๆนะครับม่วงๆต้องย้ำว่าม่วงๆม่วงๆเพราะว่าถ้าเป็นเบอร์8แบบเป็นลุงเนี่ยก็จะอีกช่องหนึ่งม่วงครับแล้วจะไปพูดทำไมจำไว้เลข8ม่วงๆดาวน์โหลดเข้าไปเลยติดตั้งเข้าไปในสมาร์ทโฟนของท่านนะครับแล้วก็ท่านจะสามารถรับชมรายการของ Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand ของเราได้24ชั่วโมงเหมือนกันมีหนังดีๆดูทั้งวันใช่นะครับแบบเวลาเดินทางตามไปตามต่างจังหวัดนี้นะฮะเปิดแล้วก็ดูนั่งบนรถทัวร์แล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับรับรองว่าถึงบ้านท่านแล้วท่านยังไม่สามารถปิดเครื่องลงได้เลยเพราะว่าสนุกสนุกในการรับชมนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับช่องทางในการรับชมของเราทนายเป้มาวันนี้รายการรอดคุกนำเสนอกฎหมายอะไรบ้างฮะได้ข่าวว่าเรื่องค่อนข้างจะรุนแรงขนาดเป็นเทปยังแรงเลยครับก็เนื่องด้วยว่าทิศทางข่าวในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาทนายเป้มีแต่เรื่องการเมืองเยอะไปหมดเลยครับเราก็จะพยายามไม่อยากจะเอาเรื่องการเมืองมาพูดเดี๋ยวคนหาว่าเราไม่เป็นกลางอีกที่ความจริงทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ฝักใฝ่เรื่องการเมืองเราเป็นของเราแบบนี้ฮะครับเราต่อให้ใครเลือกตั้งมาแล้วชนะเลือกตั้งเป็นนายกไม่ว่าจะมาจากไหนเราก็จะด่าฮะอ๋อใจเย็นก่อนเอาไว้เดี๋ยวมีเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยว่ากันขอให้ได้เลือกก่อนค่อยว่ากันขอให้ได้เลือกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าไม่ได้เลือกแล้วยังเป็นนายกคนเดิมก็ด่าอยู่โอ้ก็ยังจะด่าครับพี่คือทีนี้ก็จะมีโมเมนต์เรื่องของการนำเสนอกฎหมายอันใหญ่หลายๆเรื่องที่สำคัญนะครับอาทิเช่นณขณะที่รายการเรากำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือวันอังคารที่เท่าไหร่นะทนายเป้ง19ครับผม19ใช่ไหมฮะวันรุ่งขึ้นวันที่20กุมภาพันธ์ครับก็จะมีการพิจารณากฎหมายที่ตอนนี้เป็น Talk of the Town เลยนั่นก็คือพระราชบัญญัติอะไรนะข้าวใช่นะครับที่เขาเรียกพรบข้าวเขาเรียกตัวเต็มๆเขาเรียกว่าอะไรนะทนายเป้งก็พระราชบัญญัติข้าวนี่แหละครับสั้นๆด้วนๆเลยครับพระราชบัญญัติข้าวพ.ศ. 2562นี่แหละครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกๆคนนะครับเพราะพวกเราทุกๆคนกินข้าวมึงจะพูดทำไมเดี๋ยวเฮียฮอต้องพิมพ์มาแน่ๆว่าผมกินก๋วยเตี๋ยวอ๋อครับได้ครับพี่บางคนอาจจะรับประทานแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารหลักก็ได้นะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นปัญหาสำคัญก็คือทนายเป้งเรื่องข้าวตอนนี้ท้องอัพเดอะทาวไปทั่วเลยครับเพราะว่ามีการปล่อยข่าวว่าหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ถูกบังคับใช้แล้วเนี่ยนะครับจะทำให้ชาวนาไม่สามารถเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยมาเพาะพันธุ์ปลูกเองได้นะครับจะต้องคือไม่อนุญาตให้ปลูกเองไม่อนุญาตให้เพาะขายเองนะครับเพราะว่าในพระราชบัญญัติเนี่ยจะมีบทลงโทษกำหนดเอาไว้นะครับถ้าจำหน่ายพันธุ์ข้าวหรือว่าคือจำหน่ายพันธุ์ข้าวเนี่ยที่ยังไม่ได้รับการรับรองพันธุ์เนี่ยโทษก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับทนายเป้งคือความฮือฮาของเราตอนนี้ก็คือว่าวิถีชีวิตความผูกพันของข้าวกับคนไทยเนี่ยนะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมเนี่ยเรากำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าถูกบุกรุกคุกคามอะไรหรือเปล่าในการที่พระราชบัญญัตินี้จะถูกปล่อยออกมาในช่วงนี้นะฮะซึ่งจากที่ทางข่าวที่ดูแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้น่าจะผ่านแน่นอนแม้ว่าจะมีการคัดค้านจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คือรัฐมนตรีไม่เห็นชอบด้วยกับพระราชบัญญัตินี้คุณคิดดูแล้วกันนะทนายเป้งนะครับออกมาแถลงข่าวตั้งโต๊ะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนทางสนช.นะครับย่อมาจากอะไรฮะทนายเป้งสนช
สภาสุนัขรับใช้อ๋อไม่ใช่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินิติบัญญัติแห่งชาติโอ้ยผมแม่งไปจำมาจากไหนวะเนี่ยคุณก็อคติกับเขาเกินไปสภานิติบัญญัติแห่งชาติยืนยันว่าผ่านแน่นอนพรบนี้โอ้โหสภาสนชนี่ผมเห็นส่วนใหญ่เอกฉันท์นะครับใช่ไหมฮะอย่าว่าแต่ผ่านเลยมันหนักกว่าผ่านคือมันเอกฉันท์ครับไม่ค้านอะไรกันเลยอ่านหรือเปล่าวะใจเย็นฮะใจเย็นหน้าที่พิจารณากฎหมายต้องอ่านสิครับทนายเป้งไม่ใช่ว่ายกมือมั่วซั่วสบานไม่แน่ใจครับครับเพราะว่าดูจากวันที่ทำงานวันลางานของสมาชิกแต่ละท่านแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ประเด็นก็คืออันนี้ผ่านแล้ววันนี้รายการเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องเกี่ยวกับพรบ5นี่แหละทนายเป้งนะครับว่าผลจากพรบเนี่ยคือลองให้ทางทนายเป้งอ่านแล้วมีความวิตกกังวลความห่วงใยอะไรในตัวกฎหมายอันนี้บ้างฮะทนายเป้งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีความสงสัยเลยอะตั้งแต่แรกเลยว่าครับมันจำเป็นต้องควบคุมเขาบอกว่าจำเป็นต้องควบคุมปริมาณและคุณภาพในการผลิตข้าวในแต่ละปีครับให้มันแข่งขันกับตลาดโลกได้ครับด้วยเหตุผลของหลักการเนี้ยครับก็เลยต้องตราพระราชบัญญัตินี้ออกมาฮะผมก็งงว่าแล้วที่ปลูกกันมาตลอดจนถึงขนาดคุยกันได้ว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่ตลาดโลกต้องการดีที่สุดในโลกแล้วเนี่ยครับพี่ยังต้องการอะไรกันอีกเหรอครับครับคือบางทีไอ้คำว่าที่สุดในโลกนี้ทนายเป้งเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าก็มันก็ขายได้อะครับฮะก็ข้าวมันก็ขายได้คือตอนนี้คือที่มาที่ไปของพระราชบัญญัติเนี่ยเห็นเขาว่าแบบต้องการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาเป็นชาวนามาโดยเฉพาะสินค้าเกษตรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับตอนอย่าไปโยงมั่วตอนเด็กๆใครๆก็สอนให้เป็นเจ้าคนในคนจนทุกวันนี้แม่งพอปลูกกันเองไม่เป็นละใช่แล้วผมก็ไม่เห็นพ่อแม่คนไหนทำนาส่งลูกไปเรียนแล้วบอกว่าเรียนสูงๆแล้วจบมาทำนานะลูกส่วนใหญ่เจ้าของที่นาให้เขาเช่าครับถูกต้องครับถึงมีปัญญาส่งลูกเรียนเพราะถ้าปลูกเองก็ไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าจะแบบมีรายได้แบบสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานมนุษย์ทั่วไปในประเทศนี้ก็ต้องมีที่นาแบบค่อนข้างใหญ่เหมือนกันถึงจะเลี้ยงดูส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้สูงๆนะครับทีนี้ประเด็นก็คือมันมีมาตราที่เป็นปัญหาที่จะต้องมาคุยกันนะฮะก็คือมาตรา 27/1 นะฮะเดี๋ยวทางช่องเดี๋ยวช่วยเอาขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะครับก็คือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเอาข้าวเนี่ยนะครับไปปลูกไปขายนะครับโดยที่ไม่ได้คือข้าวจะทำการขายได้เนี่ยต้องได้รับการรับรองนะครับเขาเรียกว่าเป็นกรมการข้าวอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ซึ่งไม่ได้รับรองตามพระราชบัญญัตินี้ครับเขาก็เปิดโอกาสให้ชาวนาแล้วก็ คนที่โรงสีหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะครับมีส่วนที่จะเอาพันข้าวไปจดทะเบียนครับนะฮะครับอย่าเดทแอร์ฮะอยู่ๆก็เดทไปคือมันมีข่าวลือว่าจากนี้ไปเนี่ยชาวนาจะไม่สามารถเพาะพันธุ์ข้าวด้วยตัวเองได้แล้วทางสนช.ก็ออกมาชี้แจงว่าไม่จริงนะครับก็ดูตามมาตรานี้เลยนะครับว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ใช้บังคับกับชาวนาที่ปลูกข้าวเองนะอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้บังคับกับกรณีที่ปลูกเองทำเองนะฮะเขาจะบังคับเฉพาะการเอาไปขายหน้าร้านเท่านั้นเอาไปขายหน้าร้านใช่ครับก็คือผู้ที่ขายเมล็ดพันธุ์ใช่ฮะก็คือถ้าผลจากพรบนี้ผ่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้พูดกันก็คือว่าร้านที่รับเมล็ดพันธุ์ไปจำหน่ายถ้าเมล็ดพันธุ์ที่เอาไปจำหน่ายเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมการข้าวเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะมีความผิดครับก็จะมีความผิดประเด็นเริ่มต้นเลยคือครับมันเริ่มต้นมาจากข้าวถ้าเกิดคุณปลูกข้าวเองครับได้เมล็ดเองในนาคุณเองครับคุณเอามาเวียนมาปลูกในนาคุณเองอีกครั้งนึงตามภาษาชาวบ้านครับไม่ผิดครับไม่โดนจับครับสมมุตินามันล่มครับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ไปหายหมดเสียหายทั้งหมดไม่ได้ผลผลิตถูกต้องจะต้องปลูกใหม่
ครับไม่มีเมล็ดที่เคยเวียนปลูกแล้วนี่ครับต้องทำยังไงล่ะต้องไปซื้อใช่ครับซึ่งพอไปซื้อปุ๊บร้านที่เราไปซื้อก็จะเป็นเฉพาะพันธุ์ที่เขารับรองเท่านั้นพอเริ่มต้นซึ่งก็รู้แหละว่าบริษัทอะไรที่เขาจะรับเขาก็ ไม่ได้ห้ามพี่ไปทำนี่เขาก็พี่ก็ไปทำแข่งเขาสิครับแต่แต่ชนะเขาอ่ะยากหน่อยนะพอเริ่มซื้อแล้วไปปลูกครับคิดว่าเขาจะตัดต่อพันธุกรรมไม่ให้ปลูกซ้ำไหมอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับทนายเป้งเป็นเรื่องธรรมดาเบสิกใช่ปลาอ๋อแมวไม่อยากมีคดีแมวแมวเอาเป็นเพื่อให้พันธุ์มันไม่เพี้ยนน่ะนะครับไม่มีการใช้เมล็ดเวียนน่ะถูกต้องครับนะฮะมันก็จะโดนตัดตอนไม่ให้ถูกเวียนแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเวียนล่ะมันจะเพี้ยนตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันมาครับถูกต้องครับว่าถ้าเกิดการนำเอาเมล็ดไปเพาะปลูกใหม่ซ้ำๆเนี่ยครับแน่นอนมันจะเกิดการเขาเรียกว่ากลายพันธุ์ใช่ไหมครับดีเจเรนครับใช่ครับใช่ครับเมื่อกลายพันธุ์แล้วมันก็จะไปเข้ากับมาตรา16ยังไงฮะซึ่งเขามีเจ้าพนักงานกรมการข้าวนี่แหละนะนะเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยครับมีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจที่นาที่ไหนก็ได้อ๋อครับดีเลยครับบรรยากาศเหมือนประเทศแถบอเมริกาเลยครับพอเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยนะครับครับเกิดเป็นพันธุ์ข้าวที่ผิดเพี้ยนครับนะครับเขาจะถือว่าข้าวเนี้ยเป็นข้าวที่เขาเรียกว่าไม่มีคุณภาพครับปลอมปนนะครับในกฎหมายก็ใช้คำว่าเป็นเดี๋ยวนะครับเป็นข้าว มันมีความหมายของมันอยู่ครับซึ่งบรรยากาศคือต้องพูดถึงประเทศอเมริกาไว้นะทนายเป้งคือแบบมันมีบรรยากาศแบบเขาเรียกพันธุ์ข้าวที่ปลอมปนครับถ้ามันผิดเพี้ยนไปจากที่จดทะเบียนไว้ครับถือว่าปลอมปนแล้วถ้าเกิดปลูกข้าวพันธุ์ที่มันเกิดการกลายพันธุ์แล้วปลอมปนเนี่ยครับมีโทษเอาเป็นอย่างนั้นเอาเป็นอย่างนั้นเหรอฮะอืมครับคืออันนี้ปัญหาฟังแล้วมันโอเคไหมไม่โอเคหรอครับทนายเป้งเพราะว่าอย่างที่เมื่อไม่โอเคไม่อยากติดคุกคุณต้องทำยังไงอ๋อก็ซื้อค่าซื้อก็กลับไปซื้อเมล็ดใช่ครับปลูกเสร็จปุ๊บเกี่ยวขายนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดเฉพาะพันธุ์นะครับไปซื้อที่ร้านโดยบริษัทจอจานเนี่ยก็อย่าไปยุ่งกับเขาอ๋ออย่าไปยุ่งโดยบริษัทนั่นแหละครับโดยบริษัทเอกชนผู้ผลิตพันธุ์ข้าวพัฒนาพันธุ์ข้าวใช่ที่เขามีตังจดทะเบียนใช่ก็มีไม่กี่บริษัทในโลกไม่ต้องไปเน้นอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอ๋อใช่ไหมฮะคือที่ผมพูดถึงบรรยากาศในอเมริกาก็คือว่าที่อเมริกาเนี่ยเราเคยเจอก็คือว่าทำเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกของตัวเองนะครับแล้วบังเอิญไอ้เมล็ดพันธุ์ข้างๆอ่ะแปลงข้างๆเนี่ยเป็นปลูกโดยบริษัทมอม้านะครับชื่อดังระดับโลกเลยเนี่ยนะครับพอเมล็ดพันธุ์คือประมาณว่ามันมีละอองเกสรของแปลงข้างๆเนี่ยมันปลิวมาตกครับพอเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจปุ๊บเนี่ยก็เจอว่าเนี่ยคุณไปเอาคุณมันมีการปนเปื้อนของแปลงของเมล็ดของบริษัทนี้ของบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นแหมเวลาเราพูดอะไรแล้วเราไม่พูดชื่อวันนี้มันอึดอัดจังเลยขาดไว้เดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินเอาเดี๋ยวก็ชินโอเคพอมันเนี่ยแล้วพอมีปัญหาเรื่องปลอมปนนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะคุกนะครับพี่ก็อันนี้ก็คุกกับเขาบอกว่าถ้าเมล็ดข้าวปลอมปนก็คุกนี่ก็ลอกกฎหมายกันมาเป๊ะๆเลยกูว่ามันไม่ได้คิดอะไรเยอะใช่ไหมฮะคืออันนั้นเป็นประเทศที่เขาเจริญแล้วที่เขาทำบ้านเรายังไม่เจริญ คือผมไม่รู้คือแต่เขาก็บอกนะว่าให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยไปจดทะเบียนพันธุ์ข้าวได้นะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าไอ้การไปจดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะทนายเป้งเอาต้องระบุถึงที่มาของสายพันธุ์ต้องระบุว่าพัฒนายังไง
แล้วเขาก็ต้องตรวจคุณภาพให้ผ่านด้วยครับขายมันจะบ้านพี่ปลูกข้าวสมมุติ2งานซึ่งเราก็กินมาตลอดชีวิตเราก็ใช่ครับไม่รู้สึกจะดิ้นตายอะไรกับใช่ครับแต่ว่าคำว่าพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพที่ออกมาสู่ตลาดผมเป็นคนนึงที่กินข้าวถุงมาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเนี่ยจนใกล้จะตายเนี่ยนะฮะครับผมว่า ผู้บริโภคก็เป็นตัวกำหนดว่ายี่ห้อนี้รสชาตินี้ยี่ห้อนี้รสชาตินี้ครับพันนี้รสชาตินี้ครับมันก็ตายตัวอยู่นะครับเจเดนฮะคือไอ้ที่เล่าให้ฟังนี่คือเท่าที่กินข้าวถุงมาจนปัจจุบันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับแล้วชาวนาขายได้เกวียนเท่าไหร่มันสีแล้วเหลือ 30-40% เป็นข้าวถุงได้เนี่ยส่วนต่างมันกิโลแล้วเท่าไหร่ก็คิดได้แหละว่าไอ้ข้าวถุงที่เราบริโภคกันอยู่เนี่ยมันทำให้มันก็ไม่ได้ทำให้ชาวนารวยขึ้นอ่ะถูกต้องครับแม้ว่าข้าวถุงจะขึ้นไปกี่บาทราคาข้าวเปลือกก็ยังเท่าเดิมแต่ว่าข้าวมันก็รสชาติเหมือนเดิมนะครับอืมคือเรามานั่งคุยกันนี่คือมันปัญหาอะไรที่ท่านผู้ชมทางบ้านต้องมานั่งรับรู้วะก็อีกหน่อยข้าวถุงมันก็ขึ้นราคาครับพี่น้องครับถ้าเมล็ดพันธุ์มันขึ้นความเสี่ยงในการเพาะปลูกมันมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมน้ำก็มีความเสี่ยงเหมือนเดิมครับผลผลิตมันก็มีความเสี่ยงเหมือนเดิมครับต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแล้วปลายทางมันจะไปเหลืออะไรครับซึ่งพระราชบัญญัติข้าวนี้ก็จะควบคุมเรื่องการรับซื้อด้วยนะเท่าที่ผมทราบมาก็กำหนดลงสีเรื่องมาตรฐานในการรับซื้อเรื่องวิธีการรับซื้อเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งผมก็พูดตรงๆทำไมไม่มีพรบยางมั่งวะอย่าไปยุเขาเลยฮะเดี๋ยวก็มีพรบเป็ดไก่ปลาหมูห่าเหวอะไรครบหมดทุกอย่างที่มนุษย์พึงจะกินแม่งมีพรบกำกับหมดเลยปลาทับทิมไหมมีพรบกุโลบุตะนะประมาณเนี้ยครับมันพรบไข่ไก่พี่อย่าไปยุเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมันไม่ได้คิดอะไรคือมันไม่ได้คิดอะไรยากมันไม่ได้คิดอะไรยากครับถามว่าที่ผ่านมามันเป็นปัญหาขนาดนั้นเนี่ยทำไมเรายังขายข้าวได้อยู่ผมก็ไม่รู้ฮะคือเราอะอย่างพี่กับผมหรือผู้ชมหลายๆคนที่ชมอยู่ณขณะนี้ไม่เคยสนใจเลยว่าประเทศไทยจะได้แชมป์ข้าวอันดับหนึ่งของโลกไหมเราไม่เคยสนใจเลยนะเรื่องของมันดีว่ายังไงกูก็ซื้อข้าวแพงอยู่ดีใช่ไหมแล้วทำไมต้องทำให้มันแพงขึ้นนะครับพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทั้งนั้นที่ผมกินตัวเดิมได้ครับอันนี้เดี๋ยวต้องเป็นเรื่องที่ต้องดูทิศทางในอนาคตคือแต่เหนืออื่นใดนะครับคือในฐานะความเป็นประชาชนเจ้าของเงินภาษีเนี่ยคือการตรวจสอบเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ระแวงเอาไว้เถอะครับยิ่งรัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะฮะมันไม่มีฝ่ายค้านอยู่แล้วคือรัฐบาลแบบไหนก็คิดเถอะครับเวลาเขาจะออกกฎหมายอะไรเนี่ยครับนะครับออกมามีเสียงสักนิดนึงร้องโวยวายสักหน่อยนึงเพราะว่าไอ้กฎหมายที่ว่าห้ามซ้อนไม่ใช่ห้ามนั่งกระบะท้ายไปต่างจังหวัดกลับบ้านเนี่ยนะครับ ครับมันก็ม้วนเสือกลับบ้านได้เหมือนกันแต่นี้น่าจะไม่ม้วนฮะอันนี้ขนาดรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ประกาศไม่เห็นด้วยเลยนะฮะของ TDRI สถาบันวิจัยก็ประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับพรบนี้ไม่รู้จะมีคือมันต้องมีพรบที่มีลักษณะบังคับอะไรขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเพิ่มกลไกทำให้กรมการข้าวตอนนี้จากปกติเป็นแค่คนทำงานวิจัยตอนนี้กลายเป็นมีอำนาจแหละเริ่มมีอำนาจในการจับกุมในการดำเนินคดีอีกแล้วอ๋อก็มีคณะกรรมการด้วยมีเบี้ยประชุมด้วยมีทุกอย่าง ครับเราเน้นย้ำตรงนี้นะ ซึ่งขนาดมีการเสียงไม่เห็นด้วยอื่นขนาดนี้แต่ว่าก็มีการยืนยันว่าจะผ่านให้ได้นะครับพรบนี้ครับท่านผู้ชมต่อไป จะปลูกข้าวกินเองยังลำบากเลยครับใช่ครับอย่าคิดว่าเราจะซื้อข้าวกินแล้วมันไม่ลำบากจะปลูกกินเองมันยังลำบากเลยครับใช่นะฮะงั้นก็ช่วยกันมีเสียงหน่อยนะครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปทานก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่ฮอบอกแป้งมันไม่แป้งมันลอยมาเองเนี่ยนะมันก็มาจากข้าวแล้วพี่ครับโอเคผมไม่ทราบเลยผมเห็นทีไรก็มาเป็นเส้นแล้วแต่ผมไม่ค่อยเดือดร้อนแล้วเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องควบคุมน้ำตาลก็ลดคาร์โบไฮเดรตไปเยอะผมเดือดร้อนน้อยลงต่อไปประเทศไทยแม่งจะเฮลตี้เว้ย
เพราะว่าภาษีน้ำตาลก็ออกแล้วใช่ไหมครับหวานก็ไม่ได้เดี๋ยวมีภาษีเกลือด้วยนะครับเดี๋ยวจะออกเค็มก็ไม่ได้ใช่ครับซึ่งภาษีเกลือนี่สมัยก่อนที่ประเทศอินเดียนี่เป็นเงื่อนไขในการปลดแอกจากประเทศอังกฤษเลยนะภาษีเกลือเนี่ยอ๋อในประเทศนั้นมันอินเดียนี่อินเดียอ๋อไม่เกี่ยวกับเรานะมีน้ำตาลมีเกลือแล้วเดี๋ยวข้าวก็ควบคุมฮะขอเวลาไม่นานรับรองเฮลตี้แน่นอนแล้วมาออกช่วงใกล้เลือกตั้งด้วยก็โนสนโนแคร์ฮะคะแนนเสียงจะเป็นยังไงก็ตามยุทธศาสตร์ชาติเขาก็เขียนไว้ตั้งแต่มาตราแรกๆแล้วว่าเนี่ยที่เขาออกพรบข้าวก็ตามยุทธศาสตร์ชาติครับซึ่งอันนี้ในแง่หนึ่งคือเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการไปบิดเบือนพรบอะไรนี้นะทนายเป้งก็อ่านไปโหลดอ่านสิครับเราอ่านมาเซิร์ช Google เลยพรบข้าวครับร่างพระราชบัญญัติข้าวเปิด Google แล้วก็อ่านครับครับอย่าอ่านคืออาชีพพวกผมอ่านหนังสือเยอะครับรู้เยอะท่านไม่อ่านแล้วท่านจะรู้มั้ยล่ะครับว่าเขากำลังจะทำยังไงกับท่านครับแล้วท่านบอกว่าท่านไม่รู้ไม่ได้นะกฎหมายคือกฎหมายครับนะครับนะซึ่งข้าวเนี่ยกินกันทุกบ้านนะครับอ่านเถอะครับฮะถึงไม่ได้ปลูกอย่าคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราใช่ครับเพราะเราเป็นผู้บริโภคในที่สุดครับถ้าต้นทุนมันเพิ่มครับราคามันเพิ่มฮะโดยที่ผลที่ราคามันเพิ่มมันไม่ได้ตกอยู่กับชาวนานะครับมันตกอยู่กับคนขายเมล็ดพันธุ์ครับก็ไม่รู้สินะเ มื่อก่อนไม่มีมันเราก็กินข้าวอร่อยจนถึงเนี่ยไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยเป็นพันปีครับใช่แล้วแล้วจะมีมันทำไมวะถ้ามีมันเดี๋ยวก็มีพรบหมูเห็ดเป็ดไก่ผักผลไม้ไปหมดอ่ะครับซึ่งมีแน่นอนมีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลฮะทนายเป้งก็เราดูอเมริกาเป็นโมเดลไว้เลยฮะเดี๋ยววันนึงจะเป็นแบบนั้นรายได้กูอเมริกาถ้ารายได้กูอเมริกาก็ค่อยมาแต่รายได้เรายังเกาหลีเหนืออยู่ทนายเป้งก็เกินไปพี่พูดก็เกินไปครับเพราะนั้นสำหรับเรื่องนี้ต้องจับตาดูแล้วเราก็ในฐานะที่เป็นสื่อเหรอเป็นสื่อเทียมอันนี้ไม่ได้ว่าความมา30ปีแล้วนะครับอันนี้ฮะที่เราก็เป็นสื่อเทียมอันนึงนะครับเป็นสื่อเลือกข้างเนี่ยนะฮะเราก็เอามาพูดผมอยู่ข้างประชาชนนะฮะโอ้ยทุยก็เลยครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดเตือนกันและเตือนกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะเฮ้ยอันนี้มันมีผลกระทบมันปกติเราคุยแต่ข่าวทั่วๆไปเราเน้นข่าวสนุกสนานเฮฮาใช่ครับอันนี้มันมีผลกระทบเพราะกินกันทุกคนครับนะฮะยกเว้นแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปรับประทานอย่างอื่นซึ่งก็มันก็ทำมาจากแป้งครับอันนี้ก็จับตาดูกันต่อไปสำหรับพรบนี้อย่าเลยพี่น้องอย่าให้มันคลอดออกมาเลยโวยวายหน่อยเถอะนะฮะไปพรบอื่นพรบเปลี่ยนเรื่องรีบเปลี่ยนเรื่องเลยครับเสือดำจะตัดสินวันไหนวะมีนาครับมีนาโอเคเตือนด้วยนะโอเคไปต่อครับโอ้ยพี่จะไปเอาอะไรกับคดีอย่างนั้นนะฮะแหมก็คือเมื่อไม่นานพอพูดถึงเรื่องพระราชบัญญัติเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเสียงเล็กๆนะครับของคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะด้านเพศเนี่ยนะครับเรื่องสุขภาพทางเพศทำไมอ่ะคนเซ็กเสื่อมในประเทศไทยจะโดนไม่ใช่ก็โดน PM 2.5 ไปอ๋อไม่ใช่ฮะทนายเป้คือมันมีข้อประเด็นถกเถียงกันว่าเรื่องกฎหมายก็คือว่าสืบเนื่องมาจากว่าแต่ละปีเนี่ยนะฮะประเทศบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูแบบไม่ค่อยมีคุณค่าจะในสถานะแบบพวกชังชาติแบบทนายเป้งเนี่ยนะฮะผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคือประเทศเราเป็นประเทศที่โคตรน่าอยู่ที่สุดแล้วครับถ้าเทียบกับเรามีตลาดโต้รุ่งเรามีตลาดโต้รุ่งประเทศเดียวในโลกครับเชื่อเถอะผมไปมาหลายประเทศแล้วตกดึกปิดกันเงียบประเทศเรามีตลาดโต้รุ่งเรื่องของเรื่องก็คือว่าดีสุดเรื่องประชากรเรื่องสถิติการท้องก่อนวัยอันควรนะครับท้องแบบคุณแม่วัยใสเนี่ยนะครับคือบ้านเราเนี่ยก็ติดอันดับแบบต้นๆของโลกเลยท็อป5ดีกว่านะครับอ้าวคุณไม่รู้ซะแล้วเขาว่ากันว่าถ้ากินคาร์โบไฮเดรตเยอะดึกๆมันจะคึกนอนไม่ได้อ๋อครับโอ้นี่ก็เชื่อมโยงนะฮะดังนั้นเราสามสูตรให้พรบข้าวผ่าน ประเด็นก็คือมันก็มีความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องการท้องไม่พร้อมก็นะครับโดยเฉพาะก็สอนให้เด็กใส่ถุงยางไงครับคือ
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามมาคือเราพบว่าสถิติการทำแท้งเนี่ยนะครับคือพอคนท้องไม่พร้อมแล้วก็ไปทำแท้งด้วยกฎหมายอาญายังไม่ได้เอื้ออำนวยให้มีการทำแท้งได้อย่างเสรีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับจริงๆแล้วอ่ะท่านผู้ชมคิดเห็นว่าควรทำแท้งเสรีด้วยเหตุผลพอสมควรครับหรือว่าไม่ควรทำครับพอพูดทำแท้งเสรีหน้าดร.เสรีวงศ์บุญทาลอยมาเลยโอ้ท่านไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่ๆไม่มีปัญหาเรื่องนี้ท่านไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่ๆครับฮะประเด็นก็คือว่ามันมีผู้เสียชีวิตนะครับจากการทำแท้งแบบผิดกฎหมายเนี่ยปีนึงเนี่ยเป็นหลักร้อยเลยหลายร้อยคนนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำให้มันถูกกฎหมายแล้วเขาจะไม่ตายเหรอครับความเสี่ยงจะลดลงครับทนายเป้งคือไม่ใช่ว่าไม่ตายนะฮะแต่ว่าความเสี่ยงลดลงอยู่แล้วเพราะว่าไอ้วิธีการที่เขายุติการตั้งครรภ์ในแบบเถื่อนๆเนี่ยก็มีได้หลายรูปแบบซึ่งมันพอมันปกปิดปุ๊บมันก็ต้องไปแอบทำพอแอบทำแล้วการตรวจสอบก็เลยไม่มีใช่ครับสุขลักษณะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็เลยไม่เต็มที่ครับนะฮะดีเจเดนก็เลยบอกก็เลยมีการเสียชีวิตเยอะใช่ครับถ้าทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยการสูญเสียที่ตัวแม่เด็กก็จะไม่สูญเสียหรอครับคือตอนนี้มันมีในรายการเราเป็นรายการกฎหมายนะก็คุยกันในแง่กฎหมายก็คุยกันทั้งกฎหมายทั้งสังคมนั่นแหละก็คุยเยอะก็คุยกันในแง่กฎหมายคุยกันไปตรงๆนี่แหละรายการนี้เปิดไหนๆก็ดูกันสิบกว่าคนจะไปไม่ถึงด้วยตอนนี้ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกคุยกันเถอะคือในประมวลกฎหมายอาญานะครับและข้อบังคับของแพทยสภานะครับคือแพทย์เนี่ยสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ด้วยมูลเหตุอยู่ประมาณ 5-6 อย่างครับอันนี้คือที่ถูกกฎหมายอยู่แล้วในปัจจุบันกฎหมายใช่ครับมีอะไรบ้างครับข้อ1ครับถ้าตั้งครรภ์นั้นส่งผลต่อสุขภาพของมารดานะครับข้อ2นะครับส่งผลอันแรกข้อ1เนี่ยคือสุขภาพมารดาสุขภาพกายอันที่2เนี่ยถ้ามีสุขภาพจิตก็สามารถยุติได้นะครับข้อ3นะครับทารกในครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะพิการหรือเป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างรุนแรงครับนะครับอันนี้ก็ยุติได้ข้อ4นะครับตั้งครรภ์เกิดจากการข่มขืนนะครับครับการล่อลวงบังคับข่มขู่และเป็นการตั้งครรภ์การตั้งครรภ์ของเด็กอายุไม่เกิน15ปีแม้ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับอนุญาตให้ทำได้นะครับต้องมีอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์นะครับคืออารมณ์ประมาณนี้ครับจริงๆมันก็เงื่อนไข4ข้อนี้นะมันก็มากพออยู่แล้วหรือเปล่าครับฟังดูอ่ะที่กฎหมายบอกไว้แล้วมันถูกอยู่แล้วเนี่ยมันก็มากพออยู่แล้วหรือเปล่าดีเจเดนดีเจเดนจะทำแท้งมากกว่านี้อีกเหรอ ครับมันมีเหตุผลอะไรที่ควรอ่ะคือเนี่ยมันมีพรบที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์เนี่ยฮะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559นะครับครับนี่นะครับมาตรา5บอกว่าวัยรุ่นมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ด้วยตนเองและมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับการบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีการตั้งคำถามกันหรือเปล่าว่าการได้รับบริการนี่มันเป็นบริการแบบเลเวลระดับไหนอะไรเงี้ยนะฮะต้องแบบสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยสมัครใจของผู้หญิงหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็ขัดกับประมวลกฎหมายอาญาอีกใช่ไหมทนายเป้งประมวลกฎหมายอาญาเขาก็เปิดช่องไว้ว่า1ด้วยอันตรายแก่ร่างกาย2จิตใจอันนี้ make sense ครับ3นะฮะที่บอกว่าเป็นอะไรนะจำไม่ได้ข่มขืนอันนี้ก็ make sense ครับข่มขืนแล้วก็ลูกพิการหรือว่าพิการก็ make sense ครับนะฮะแล้วก็ก่อน15ก่อนอายุครรภ์12สัปดาห์ใช่12สัปดาห์ครับที่ที่ตั้งครรภ์กับเด็กที่อายุไม่เกิน15อายุตั้งครรภ์กับเด็กอายุไม่เกิน15ครับกรณีนั้นก็น่าจะมากพอแล้วนะครับครับทีนี้ถ้ามันเป็นกรณีความไม่พร้อมในแง่อื่นๆก็แสดงว่า1อายุเกิน15ถูกต้องครับแล้วก็เด็กไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสมมุติว่าเรียนมหาวิทยาลัยท้องไม่มีปัญญาเลี้ยงแน่นอน
ง่ายๆอ่ะไม่มีปัญญาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็ปกติสมบูรณ์ดีครับในแง่ของเศรษฐกิจสมมุติถ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงแล้วยังไงดีฮะทนายเป้งจริงๆแล้วในต่างประเทศที่เขาให้มีการทำแท้งได้อย่างเสรีคือมีเหตุผลส่วนตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็แค่เพิ่มข้อกำหนดว่าสามารถทำแท้งได้ถ้าไม่พึงประสงค์ก็คือสถานะทางสังคมเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้นะก็อาจจะมีข้อนี้เพิ่มขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดเสรีอ่ะมันก็ต้องกั้นกองอ่ะใช่ฮะคือด้วยความที่พอเราพูดถึงการทำแท้งที่สามารถเลือกได้อ่ะที่ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจได้เองอย่างเงี้ยมันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ถกเถียงกันเยอะในบ้านเราทำให้แบบคนที่ทำงานรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยต่อให้ในใจลึกๆอยากจะให้มันมีการทำแท้งได้เสรีเขาก็ไม่กล้าพูดตรงๆนะทนายเป้งจริงๆแล้วมันก็เอาจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเปล่าวะครับแต่ในอีกมุมนึงก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเด็กที่จะเกิดมานะครับในเมื่อผู้ผลิตเขาไม่ต้องการผลิตผลนั้นน่ะครับนี่ผมพูดเป็นโปรดักต์ไว้เปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวโดนด่านะฮะครับซึ่งอันนี้ก็คือเราก็ขยายประเด็นจากที่เขาคุยกันนั่นแหละทนายเป้งคือเขาคือคนที่ทำงานรณรงค์ด้านนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบทำแท้งได้อย่างเสรีนะก็คุณก็พูดมาเลยคุณทำงานรณรงค์ด้านนี้แหละคุณมีความเห็นยังไงคุณก็พูดมาเลยอ๋อผมในส่วนของผมเนี่ยผมมองว่าผมทำรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยไม่ใช่รณรงค์ด้านนี้ผมคิดว่าประมวลกฎหมายอาญามี5ข้อเนี่ยมันก็พอแล้วครับแต่ถ้าจะเพิ่มในเหตุผลที่ว่าสถานะทางครอบครัวไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาเนี่ยครับเฮ้ยผมเห็นว่ามันก็พอเพิ่มได้เป็นกรณีไปนะโดยที่ตั้งเงื่อนไขกับมันหน่อยถ้าในแง่ของทางกฎหมายนี่มันต้องแก้อะไรเยอะไหมฮะมันก็แค่เพิ่มแก้ประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขครับในการที่ทำได้เข้าไปอีกสักข้อ2ข้อครับซึ่งตามหลักเศรษฐกิจและสังคมอ่ะครับที่มันเปลี่ยนไปผมว่าปัจจุบันเนี่ยคู่สมรสก็ไม่ค่อยจะมีลูกกันสักเท่าไหร่แล้วนะครับมีการคุมกำเนิดกันมากมายเลยล่ะอือฮึคือพูดง่ายๆเห็นส่วนใหญ่คนอยากมีไม่ค่อยมีอ่ะไอ้คนไม่อยากมีมีจังถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม หาเหตุผลมาอธิบายไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่คือพอการตั้งครรภ์จุดเริ่มต้นของการตั้งครรภ์มันเกิดจากเหตุผลหรืออารมณ์ล่ะครับถ้ามันเกิดจากอารมณ์มันก็พร่ำเพรื่อหน่อยครับแต่ถ้ามันใช้เหตุผลมันก็ไม่ค่อยพร่ำเพรื่อฮะคือถ้ามันต้องเพิ่มทนายเป้งคิดว่าควรจะเพิ่มเงื่อนไขอะไรดีฮะอาทิเช่นก็ยกตัวอย่างเช่นการที่ไม่สามารถไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจมากพอที่จะเลี้ยงดูได้นั่นคือปัญหาที่เกิดกับตัวเด็กด้วยครับถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นมาแต่มันขัดศีลธรรมโคตรเลยนะผมคนพุทธนะอ๋อเหรอครับ เป็นพุทธแท้หรือพุทธเทียมฮะ อันนี้แล้วแต่พี่จะกำหนดกันเลยครับ ครับแต่ผม คนพุทธครับ ครับผมยืนยันว่านั่นมันเป็นการฝ่าฝืนเป็นการฝ่าฝืนลิขิตกรรมที่มนุษย์ทำขึ้นมาก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมอ๋อครับฮะซึ่งผมโดยเป็นบาปหนักเลยทั้งพุทธเนี่ยใช่ครับแต่มันไม่ใช่แค่พุทธอย่างเดียวนะแทบจะทุกศาสนาเลยครับแต่ถ้าปล่อยให้เกิดมาแล้วเลี้ยงดูไม่ได้ไม่ดีไม่แย่เนี่ยนะครับบางทีมันก็เป็นกรรมมากกว่าที่ ที่ทำเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่รู้ไงคือเรื่องนี้เรื่องการทำแท้งเสรีสิทธิในการทำแท้งเนี่ยคือมีการต่อสู้แล้วก็พยายามขยับขยายข้อกฎหมายอย่างกฎหมายทำแท้งสมัยเมื่อก่อนมันทำไม่ได้เลยใช่มันก็ค่อยๆมีละใช่สมัยทนายเป้งเรียนกฎหมายมาก็จะแบบข้อบังคับแบบนึงสมัยผมเรียนก็ข้อบังคับอีกแบบนึงหรือรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเราที่เรียนก็ข้อบังคับอีกแบบนึงคือพยายามขยับเขาก็ขยับตามหลักของสังคมที่มันเปลี่ยนไปกฎหมายมันพัฒนาตามสังคมที่เปลี่ยนไปดูอย่างพ.ร.บ.ข้าวดิ
ครับจะเลี้ยวกลับไปทำไมนี่ก็เลี้ยวกลับมาอีกแล้วมันก็พัฒนาฮะซึ่งเราก็ได้แต่คิดนะครับอย่างกรณีคือคำว่าตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์เนี่ยถ้ามันสามารถพิสูจน์ได้ในแง่ของกฎหมายในแง่ของหลักการในแง่หลักฐานโอ้หรือว่าเราจะไปใช้วิธีการว่าถ้าเกิดว่าใครมีลูกแล้วเราเพิ่มภาษีเมื่อโอ้โหปัจจุบันเราลดนะครับลดยิ่งคือไม่ใช่แค่ลดนะฮะดูตอนนี้ที่เขาหาเสียงเลือกตั้งกันบางพักถึงกับแจกเงินเลยนะฮะทนายเป้งเพราะว่าพักไหนแจกตังค์บ้า แจกได้ที่ไหนแล้วก็ไอที่เขาแจกมันดันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เขาก็เลยแจกได้ฮะพักอื่นไม่กล้าแจกหรอก ประเด็นมันก็คือว่าอัตราการเกิดมันต่ำมากทนายเป้งก็มันเลี้ยงไม่ไหวค่าเทอมมันแพงใช่คือสังคมไม่ได้รองรับความพร้อมในการเกิดขนาดนั้นใช่ไหมฮะการมีลูกคนหนึ่งนี่แบบโอ้โหภาระสุดๆเลยนะฮะทนายเป้งแบบสุดๆของสุดๆเลยนะฮะจริงๆแล้วเด็กไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยครับแต่ว่ากลไกการตลาดทำให้ของเกี่ยวกับเด็กเนี่ยทุกอย่างแพงครับเอาจริงนะครับแล้วก็หลายๆอย่างฮะสังคมไม่รองรับอ่ะไม่เอื้อครับคือแม่ยังลางานมาดูแลลูกได้แค่ไม่เท่าไหร่เองอะไรเงี้ยฮะแค่เดือนสองแต่ละ3เดือนอะไรเงี้ยนะคือมันยุบยับโครงสร้างสังคมเราไม่เอื้อไม่เอื้อในการมีสมาชิกใหม่แล้วก็ประเทศเราไม่ปลอดภัยพอที่จะปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเองด้วยรถสาธารณะใช่ครับต้องแห่กันขับรถไปส่งใช่ครับเรื่องการเรียนการสอนคือมันมีปัญหาเงินเดือนสวัสดิการครูก็ยังไม่ดีครูอารมณ์ไม่ดีแล้วลูกกูจะอารมณ์ดีมีความรู้ได้ไงใช่ครับคือเนี่ยพอสังคมคือสภาวะไปคือผมไปดูเวลามีประเด็นการถกเถียงเรื่องฟังกันแต่ละเรื่องแล้วไม่น่าจะปล่อยให้เด็กมันเกิดมาผมก็เห็นเพื่อนผมหลายคนก็เลือกที่จะไม่มีลูกใช่ครับอย่างทีมงานหลายๆคนนะที่โยนละ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 โซนโซนหมดเบื้องหลังนี่โซนหมดใช่ฮะเพราะว่าเน้นเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันจะไปคุณจะไปยุ่งอะไรเขาครับคือประเด็นคือพอเปิดให้มีการถกเถียงทนายเป้งเรื่องเนี้ยเรื่องทำแท้งเสรีไม่เสรีเนี่ยนะเดี๋ยวจะลามไปเรื่องเพศเดียวกันจดทะเบียนกันพรบคู่ชีวิตอันนั้นก็มันยุ่งกับกูทุกเรื่องเลยนะคือพอให้ถกเถียงกันปุ๊บจะมีคนพูดว่าทำไมมันไม่ป้องกันนะฮะหรือพอมึงป้องกันถ้ามึงป้องกันดีมันก็จะไม่มีปัญหาคือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจระบบวิธีคิดตรรกะของคนไทยมันก็มีบ้างถ้าเหตุผลเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วการป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยถุงยางอนามัยก็ยังไม่ได้ 100% ครับนะครับจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันพูดกันมาตั้งแต่ยุคผมเด็กๆแล้วครับที่คุณมีชัยทำให้ตัวเองกลายเป็นเจ้าของสโลแกนถุงมีชัยใช่ครับนะครับใช่ฮะเรื่องถุงยางอนามัยทุกวันนี้เนี่ยยังทุกคนยังจดจำเป็นตำนานอยู่เลยครับนะครับก็ผมคือผมไม่รู้เขาเรียกว่ายังไงฮะคือเรากำลังพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมฮะไอเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยมันก็เป็นการแก้ปัญหาอีกหนึ่งวิธีแต่ในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาวิธีการนี้มันไม่ตอบว่าแบบถ้ามันพลาดแล้วมันท้องขึ้นมาแล้วต่อไปจะยังไงคือมันละเลยคือมันมองแค่ฝั่งเดียวไม่ได้มองอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยนะฮะคืออันนี้มันจริงๆมันเป็นละเมิดไหมเป็นคดีผู้บริโภคไหมที่ถุงยางอนามัยถ้ามันใช้แล้วมันคือปัญหาส่วนใหญ่มันไม่ได้พลาดแบบนั้นนะทนายเป้งพลาดไม่ใส่หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรืออะไรอ่ะหรือนับวันผิดไหมนับวันผิดโอ้ไอ้เรื่องนับวันนี่เลยใครยังเชื่ออยู่ยังมีใครเชื่ออยู่ช่วยพิมพ์มาหน่อยวะหรือเรื่องทานยาไม่ทันหรืออะไรคือมันการท้องมันมีหลายรูปแบบหลายสาเหตุนะทนายเป้งครับแต่เนื้ออื่นใดก็คือว่าถ้ามันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้เราพบว่าอย่างตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวเลขก่อนเนี่ยอันตาย300คนต่อประชากร 100,000 คนนะครับในปี2551นะครับปี2552มีผู้ป่วยที่รับการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการแท้งปีละกว่า 30,000 รายคืออันนี้ไม่ใช่ 30,000 รายนี่ปริมาณเยอะพอๆคนเสียชีวิตในช่วงสงครามโลกเลยนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็การตอบโจทย์ว่ารณรงค์ใส่ถุงยางช่วงสงครามโลกตายแค่ 30,000 ผมก็โม้อย่างนั้นแหละนับโคโบลิกเลยครับนับโคโบลิกหรือยังยังไม่นับคุณก็ทำรายการผมให้มันน่าเชื่อถือครับ
คือไม่ได้ประเด็นคือพอคนตายเยอะมันก็เป็นปัญหาที่ต้องคุยกันใช่ไหมฮะว่าจะแก้ปัญหายังไงใช่ไหมฮะทีนี้เรื่องการตกลงให้ใส่ถุงยางก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นไปแล้วหลังจากที่มันมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วการไม่รณรงค์ให้ใส่ถุงยางน่าจะไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆเราก็รณรงค์ให้ใส่ถุงยางกันมานานจนการคุมกำเนิดบ้านเราก็ดีขึ้นแล้วครับก็คือผมไม่รู้ว่าคือไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องประเด็นนี้นะฮะเป้งแต่ว่าเอาเป็นว่าเอา ตายแล้วไม่ฝักใฝ่จริงอะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีการรณรงค์กันจะยังไงก็ตามก็ลองเปิดใจลองรับฟังข้อมูลจากหลายๆฝ่ายดูแล้วกันนะครับสำหรับแฟนรายการเราผมซึ่งผมเชื่อว่าแฟนรายการเราหลายๆคนน่าจะไม่เห็นด้วยกับถ้าต้องมีการแก้ข้อกฎหมายนี้ส่วนใหญ่คงไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มเงื่อนไขครับเพื่อให้เกิดความทันสมัยขึ้นของสภาพสังคมให้สอดคล้องเนี่ยครับนะครับก็คิดว่าเพิ่มแค่เงื่อนไขบางข้อเข้าไปครับเพื่อยกเว้นความผิดก็น่าฟังน่าคุยกันครับแต่ถึงขนาดเสรีเลยคือนึกอยากจะมีนึกอยากจะไม่มีนึกอยากจะทำไม่ทำครับคงไม่ควรจะปล่อยขนาดนั้นนะนะมันยังไงเสี้ยมันก็ขัดต่อศีลธรรมอันดีอะเรียนมาแบบเนี้ยครับพี่ซึ่งคงปล่อยให้ทางแฟนรายการเราถกเถียงกันไปในช่องคอมเมนต์ละกันหวังว่าจะมีการถกเถียงกันนะก็ควรจะหยิบมาคิดมาคุยฮะว่าครับมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเพราะว่าณเวลานี้ก็จัดว่าผมเป็นคนที่กลางคนละครับอยากฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ๆบ้างไม่รู้มันดูรายการเราหรือเปล่าไม่ดูฮะตีป้อมอยู่ตีป้อมอยู่ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะฮะทนายเป้งคือเหมือนจะไม่ค่อยได้เอาเรื่องอาชญากรรมมาคุยแล้วเพราะจริงๆแล้ว เราก็มีแนวความคิดนะฮะว่าเราจะคุยกันเรื่องของกฎหมายที่ออกมาใหม่ๆประหลาดที่โดนรัฐบาลท่านลักหลับตอนที่เรามัวแต่ไปนั่งดูเรื่องอะไรกันอยู่กฎหมายประหลาดนะครับที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยก็กำลังจะมีผลกระทบต่อชีวิตเราทุกเรื่องผมว่าบางทีเรื่องนี้ก็ควรจะหยิบยกมาคุยกันมากกว่าข่าวอาชญากรรมทั่วไปครับนะฮะซึ่งก็ตอนนี้ก็ทีแรกว่าจะคุยเรื่องนี้ไงอ่ะไอ้ที่มอเตอร์ไซค์ขี่บนฟุตบาทอ่ะครับอ๋อแต่เห็นเขาคุยกันไปเยอะละช่องอื่นก็คุยกันไปเยอะแล้วมันแบบซอฟๆเด็กๆเรานี่เลยเรื่องทำแท้งกันไปเลยเอาเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ค่อยคุยดีกว่าเดี๋ยวคุณพินิพัฒน์ว่าอีกเอ้ยนะครับก็สำหรับอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามดูแต่ว่าเราก็พยายามจะหาความหลากหลายให้กับรายการเรานะฮะอาจจะเป็นคุยกันเรื่องอาชญากรรมคุยกันเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์ที่ท่านรู้เถอะท่านควรจะรู้เถอะว่ากฎหมายใหม่ๆกันมึงจะท่านกำลังจะเจอกับอะไรเงี้ยควรจะรู้เถอะเอามาถกเอามาคุยกันดีกว่าใช่ครับก็อยากให้คุยเรื่องไหนอยากรู้เรื่องอะไรนะครับส่งมาได้นะครับทางแฟนเพจรายการลอดคุกนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับในข้อความในวิดีโอที่เรากำลังเผยแพร่อยู่ณขณะนี้นะครับครับผมครับอาทิตย์ต่อไปที่น่าจะมีอะไรจะเอาของอะไรมาแจกไหมนะครับน่าจะมีนะน่าจะมีเนาะควรจะมีแจกถุงยางกันทำไมนะครับนะครับสัปดาห์ที่หน้ายังไงก็ตามพบกันใหม่ครับอังคารหน้า20:00 ถึง 23:00 ครับถามตอบปัญหากฎหมายทรายบ้านๆกับรายการล็อกคุกสลัดที่นี้ต้องกลับเพราะว่าสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับครับ